พ่อวัชรินทร์ไหมครับก็ผมนี่แหละอะไรเงี้ยจังหวะนั้นแล้วก็พี่เวงนี่แหละครับผมพ่อเองนี่แหละครับบ้านผมเคยตามหมาแต่มันติดต่อไม่ได้เพราะว่ามีเบอร์โทรนี้โทรไปแล้วมันไม่ใช่ก็เลยติดต่อไม่ได้รู้ไหมหนึ่งเหตุผลที่ลูกชายอยากตามหาพ่อคืออะไรเขาอยากให้พ่อได้รับสิทธิ์ราชการของเขาอย่างน้อยที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาให้เรามีโอกาสได้เติบโตมาได้รับราชการในถึงทุกวันเนี้ยถ้าได้เจอว่าจะใส่ชุดไปกราบคุณพ่อสักครั้งนึงสวัสดีครับพี่เฉวงเต้ยนะครับมีข่าวจะบอกว่าเจอคุณพ่อแล้วครับเขาว่ากันว่าครับเขาก็อยากเจอพี่เฉวงเหมือนกันเขารู้ไหมว่ามีพี่เขาปะนี่รู้เขารู้ด้วยว่าพี่เฉวงเป็นทหารอยู่ที่ค่ายพิษณุโลกอ่ะแต่ว่าเขาก็พยายามตามหาเหมือนกันแต่เหมือนจะโทรไปแล้วไม่ใช่เบอร์พี่เวงอะไรสักอย่างนี้แหละอ๋อน่าจะเป็นเบอร์เก่าเมื่อก่อนนะเป็นไงบ้างดีใจเปล่าครับพร้อมมาหาคุณพ่อเลยไหมในวันศุกร์ได้ไหมครับวันศุกร์หน้าใช่ปะใช่ศุกร์หน้าหรือศุกร์นี้ศุกร์หน้านะศุกร์หน้าเดี๋ยวผมจะเอารถยนต์ไปไงอ๋อมาที่นี่เลยเหรอฉันพี่ต้องเดินใช่ผมรถยนต์ไปนครเลยพ่อแวะเติมน้ำมันกับเพื่อนด้วยงั้นพี่ต้องเดินทางตั้งแต่วันพฤหัสอ่ะนะพฤหัสครับใช่ครับต้องมาวันพฤหัสวันศุกร์นะครับ2วันโอเคได้เดี๋ยวเรานัดเรื่องสถานที่กันอีกทีนึงได้ครับโอเคเสื้อผ้าเยอะนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ใช่แกงไม่ซื้อมันนี่นะโอเคได้พี่เบงมันม่วงครับผมมันม่วงไงพี่กฐินอย่าเซอร์ไพรส์เยอะอย่าแกล้งผมมันม่วงนะครับโอเคก็วันพฤหัสหน้าแกก็จะขับรถมาเองใจถึงว่ะแกอยากเอาเมียกับลูกมาโอเคโอเควันศุกร์เนี้ยเราจะพาพี่เวงไปเซอร์ไพรส์คุณหมอไปเจอคุณพ่อเนาะริวต้องรู้ไว้ด้วยนะว่าเราจะแบ่งแผนของเราแผนเซอร์ไพรส์ของพี่เวงเจอคุณพ่อนี่ก็คือพี่เวงเขาจะขับรถไปเองล่องใต้ไปเองนะแล้วทีเนี้ยเราจะแอปคุณพ่อซึ่งเราเตรียมกับคุณพ่อตะกี้แล้วว่าคุณพ่อแอปมาเป็นคนขับรถที่เต้ยจ้างมาขับรถให้นะอย่างเงี้ยพ่อก็โอเคแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะให้แฟนเขามาส่งที่สนามบินแล้วเขาแฟนเขาจะตีรถกลับไปที่บ้านเองแล้วเขาก็จะมารอขับรถให้เราแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะตะกี้พี่เมย์ว่าเลยนะก็คือจะให้ไปที่สนามบินเลยใช่ไหมไปให้พี่เวงเนี่ยไปจอดรถถ้าจำไม่ผิดวันนั้นสนามบินนครศรีมันใหญ่มากเลยนะแต่ทีเนี้ยที่จอดรถมีอยู่เนาะสนามที่จอดเดี๋ยวให้แกไปจอดรอในนั้นแหละพอแกจะต้องน่าจะต้องพักก่อนถึงนครเราคุยกับคนให้เช่ารถแบบนี้ว่าเอาไปจอดให้ใกล้สักประตูที่ผู้โดยสารขาออกประตูอยู่ตรงนี้ขอให้เขาไปจอดได้ไหมเนื่องเราจะต้องไปไม่วันนั้นก็มันก็มีจุดนั้นแหละที่ต้องเดินไปอยู่ดีก็มุมเดิมนั่นแหละจุดเดิมที่เราไปเพราะเราออกมาหน้าสนามบินแป๊บเดียวเซ็นสัญญาตรงนั้นแล้วเราก็เดินออกไปนิดเดียวริวคุยกับที่เช่ารถได้ไหมว่าเอาไปจอดให้ใกล้กับทางที่ผู้โดยสารขาเข้าจะออกไปจอดที่ขาเข้าเราจะเป็นผู้โดยสารขาเข้าเข้าสนามบินแล้วประตูนั้นอ่ะจะเป็นที่ผู้โดยสารที่ลงล็อกเดิมมันแหละล็อกเดิมที่เราไปวันนั้นเราเซ็นสัญญาแล้วเราข้ามถนนไปแล้วเราก็ไปถึงที่จอดรถแหละเพราะว่าพื้นที่จอดรถมันไกลกันหน่อยแต่ว่ามันเดินตรงไปนั่นแหละเป็นทางตรงที่เดิมอ่ะถ้าคนเดิมมาส่งรถอ่ะก็ให้เขาจอดที่เดิมก็คือจอดที่เดิมปกตินะเราไปเตี๋ยวให้จอดที่เดิมก็แถวๆนั้นแหละแล้วก็ทีเนี้ยคือวันนั้นอ่ะพ่อจะมาอยู่ตรงนั้นกับเราปุ๊บเขาก็จะขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็มาขับให้แหละมาขับให้เรา
แล้วทีนี้พี่เวงเขาก็จะไปจอดรถแถวนั้นแหละแล้วก็เราอ่ะจะพยายามแต่พี่จะยังไม่ติดต่อพี่เวงไงจะให้พี่เวงอ่ะรอบนรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่เมย์ไปรับคุยแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้เขาอ่ะลงมาคุยกับเต้ยอ่ะลงมาคุยกับเขาให้เราจะมาเซตให้คุยให้เขาเดินมาเราหน้ารถแถวรถที่เราจอดอยู่เพราะว่าหนึ่งริวอาจจะต้องต้องเดี๋ยวอาจจะต้องเซ็นสัญญาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยอ่ะเซ็นสัญญาให้เสร็จอ่ะคือต้องเซ็นรับรถเซ็นอะไรเสร็จอ่ะแล้วเราจะยืนอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็เก็บขากล้องเก็บอะไรไปทำอะไรไปเหมือนอยู่หลังรถไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เวงเขาเดินมาคุยกับเต้ยก็ถ่ายไปเหมือนเดิมแหละแต่พ่อเนี่ยจะอยู่ในรถใช่แต่เดี๋ยวริวจะต้องนั่งอยู่ในรถกับพ่อเข้าใจป่ะแล้วยิงมุมกล้องมาดูฟุตที่ตามไปถ่ายใช่ไหมที่แอบถ่ายคือแบบเราอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวจะพยายามให้เขามายืนคุยหน้ารถนี่แหละเพื่อที่จะกล้องริวจะได้จับไปพี่เต้ยกับพี่คนนั้นจะยืนหน้ารถแล้วผมยืนในรถริวดูจับพ่อด้วยพี่จะช่วยจับมือถือเต้ยกับพี่เวงคุยกันหน้ารถริวก็พยายามเนี่ยจับมูฟดูว่าถ้าพ่อมีปฏิกิริยายังไงตอนนี้เต้ยอย่างงี้ปุ๊บแล้วจับพ่อพี่เวงเดินมาจับก่อนก็ได้แล้วก็มาจับหน้าพ่อที่เห็นรูปเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่ริวจะอยู่ในรถได้ครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายมือถือถ่ายเต้ยคุยกับพี่เวงเอาเป็นว่าหลักของริวคือพ่อรีแอคชั่นของพ่อพี่จะมาพยายามทำการแสดงที่บริเวณหน้ารถเช่าของเราโอเคครับนะจังหวะนั้นเนี่ยพี่ต้องการให้พ่อเขาอะเห็นรีแอคชั่นเบื้องหลังพี่จะให้เขาเอาชุดทหารเขาจะเอาชุดทหารมาด้วยเขาบอกเขาอยากจะใส่ชุดทหารไปกราบคุณพ่อสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาชุดอยู่บ้านก่อนแหละเดินมาหาเต้ยแล้วเดี๋ยวพอคุยกับเต้ยเสร็จก็โอเคพี่เวงเดี๋ยวเข้าไปในห้องน้ำสนามบินให้เขาเปลี่ยนแล้วก็จะต้องจับอีกทีนึงตอนเขาใส่ชุดทหารออกมาเนาะภาพตอนที่เขาเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บสมมติประตูที่เขาออกมาเนี่ยมันเป็นประตูสีมันจะเดินย้อนกลับเข้าไปได้ป่าวะเข้าได้เดี๋ยวต้องไปเข้าฝั่งทางเข้าใช่ป่ะแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยเขาเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็จะเดินออกมาพร้อมกับพี่เมย์หรือพี่เต้ยหรือพี่นี่แหละเดินพร้อมกับเป็นชุดทหารจังหวะนั้นริวต้องจับรีแอคชั่นที่เขาเอ้ยรีแอคชั่นพ่อตอนที่เห็นลูกเปลี่ยนชุดแล้วรีแอคชั่นพ่อส่วนพี่เวงเดี๋ยวทางพี่เมย์หรือพี่จะเป็นคนจับเองใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้ริวอยู่ในรถนั่นแหละใช่ริวอยู่ในรถจุดสนามบินริวอยู่ในรถจับพ่อแล้วก็พยายามจับเนาะแล้วเขาจะตรงกันถูกไหมจับเราก็ follow พี่เขาออกมาตั้งแต่เขาเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ follow ออกมาที่เขาใส่ชุดทหารนั่นแหละจังหวะนั้นริวจะอยู่ในรถกับคุณพ่อแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินตามแผนเลยพ่อเขาจะไม่มีโอกาสได้มาเจอกับลูกณที่สนามบินพ่อเขาก็จะเห็นแค่นั้นแล้วเขาก็ได้แต่แค่รู้สึกอยู่ในใจอาจจะมีน้ำตาลื้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นรถคนละคันพอมันเป็นรถคนละคันอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปนั่งรถพี่เวงเดี๋ยวพี่จะถ่ายมือถือนี่แหละก็คุยกับพี่เวงไปเรื่อยๆแต่เราก็จะไม่ได้พูดถึงตัวละครคนขับรถหรอกเราก็จะตามทำไปเรื่อยว่าเขาน่ะคือคนที่เราจ้างมาอยู่ในพื้นที่อำเภอนั้นเพราะมันอยู่ไกลเนาะประมาณชั่วโมงนึงจากสนามบินไปบ้านอ่ะก็ให้เขาเป็นเหมือนเป็นไกด์นำทางพาไม่หรอกไม่ต้องพูดถึงเขาเลยยิ่งถ้าเราพูดอ่ะได้เราไม่พูดถึงหลอดมีพิรุธนะไม่เราไม่พูดถึงไงแต่หมายถึงว่าเหตุผลที่พี่บอกเขาไปตอนแรกก็คือเราจ้างคนขับรถมาเขาอยู่แถวนั้นก็เลยให้เขาเอามารับเราก็แค่นั้นเองให้เขาเอามารับเราแล้วเราก็ไปเดี๋ยวเขาจะพาไปแล้วทีนี้เราจะขับรถไปเรื่อยๆพ่อเขาก็จะขับนำพ่อเป็นคนขับพี่เวงขับตามแล้วพี่จะอยู่ในรถกับพ่อกับลิมพี่เมย์จะอยู่ในรถกับพี่เวงพอไปถึงบ้านปุ๊บนั่นแหละคือนาทีเฉลยแล้วล่ะจังหวะนั้นริวต้องรีบลงจากรถอันนั้นเราต้องใช่ริวต้องจะต้องรีบลงจากรถเดี๋ยวพี่เวงเนี่ยเปิดประตูลงปุ๊บเต้ยอาจจะต้องเดินมาหาพี่เวงเนาะเดินมาบอกว่าโอเคแล้วพร้อมกับไอ้ริวกับหัวต้องไปพร้อมกันไปพร้อมและมุมกล้องไปและเมื่อถึงบ้านริวต้องเปลี่ยนโฟกัสไปเป็นพี่เวงละไปเป็นกล้องใหญ่จับหลังจากนั้นพี่เมย์ก็ต้องจับคุณพ่อแต่ทีเนี้ยพ่อเนี่ยพอลงเต้ยก็ให้พ่อลงรถพร้อมเต้ยเลยพอลงปุ๊บก็จะแบบเดินมาหามันอาจจะมีฟิลเลิกลากเกิดขึ้นนะทีนี้มันจะเลิกลากแต่ก็พยายามจับเมื่อถึงบ้านแล้วเมื่อถึงบ้านริวต้องมองภาพกว้างแล้วนะกว้างต้องมองภาพกว้างมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นจับกว้างไว้ก่อนมีแอคชั่นที่ไหนค่อยจิ้มประมาณนั้นจิ้มแล้วถอยจิ้มแล้วถอยจิ้มแล้วถอยไม่ต้องคัดอ่ะแต่ว่าทีนี้กำลังคิดอยู่ว่าแล้วพอไปถึงแล้วก็โอเคพอเต้ยเดินมาหาพี่เวงบอกว่าโอเคเราถึงตามเป้าแล้วก็คือบ้านหลังนี้อาจจะบอกว่าขอบคุณนะครับคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อาจจะแบบขอบคุณนะครับคุณลุงที่พามาถึงที่อะไรเงี้ยแล้วก็
ก็ให้พ่อพี่เมย์บอกเออหนูไม่รู้พี่เมย์บอกว่าคุณลุงเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมครับรู้จักบ้านรู้จักบ้านพ่อวัชรินทร์ใช่ไหมก็เลยพามาขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ให้พ่อเปิดแมสเลยบอกว่าก็นี่บ้านผมอะไรอย่างเงี้ยจะอารมณ์ประมาณนี้คุณพ่อวัชรินทร์ไหมครับก็ผมนี่แหละอะไรเงี้ยจังหวะนั้นหลังก็พี่เวงนี่แหละครับผมพ่อเองนี่แหละครับบ้านผมเออแล้วจังหวะนั้นเราก็จะหันไปโฟกัสหน้าพี่เวงพี่เวงอ้าวพ่ออาจจะเข้าไปกราบหรืออะไรอย่างนี้ใดๆก็จะเป็นเราต้องถอยออกมารับอ่ะนี่นะดูนะวางแผนมันนี้อย่างนี้แล้วดูวันนั้นนะแผนจะโป้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องโป้อยู่แล้วไงก็ประมาณนี้เนาะโอเคถือว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับเร็วอยู่ที่สนามบินเร็วอยู่บนรถจับพ่อเดี๋ยวพี่จะก็คือผมอยู่บนรถกับพ่อยาวเลยจนถึงบ้านยาวจนถึงบ้านแล้วค่อยหมุนมาจับพี่เวงโอเค